ขออนุญาตยืนชี้ตรงนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับเขามีการโรยหินเนาะมีการโรยหินเป็นแถบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการเว้นจอยตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถอนุมานได้ว่าที่หลังจากการโรยหินลงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพื้นอ่อนกาวโดยส่วนมากแล้วนะครับทางโครงการเนี่ยจะไม่ค่อยลงเสาเข็มลงจอดรถให้หรอกซึ่งบ้านของคุณลูกค้าเราเนี่ยนะครับก็ทำการลงเสาเข็มหลังจากที่เขาโรยหินเนาะเขาโรยหินตรงไหนจำมาได้ไหมนี่เลยนะครับบริเวณเสาเนาะเสาตรงนี้เนาะถ้าจำผิดนะเสาเนี่ยแฉกเนี่ยโรยหินไปเลยนะครับเราจึงทำการตัดนะครับด้วยการเว้นร่องยาแนวแต่จริงๆอ่ะหลังเนี้ยไม่ได้เว้นเยอะนะครับก็คือใช้รอยต่อนะครับพวกจอยพวกนี้นะครับในการที่จะอนาคตเนี่ยเผื่อมันแคร็กในบางโครงการเวลาคุณจะเลือกซื้อคุณต้องดูให้ดีก่อนนะครับผมเคยไปถ่ายแล้วหลายหลังมากๆเลยพื้นลงรถเนี่ยซุดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมแถวๆประชาอุทิศ90หรือไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมนะครับแถวๆเทียนทะเลสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรจน์ สอแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านบางกอกบุรวาทรามคำแหงวงแหวนหลังนี้เลยสำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสอแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า1,000วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับบ้านของบางกอกมูลวาดนะครับเป็นบ้านที่ผมเนี่ยชอบเนาะเพราะผมชอบบ้านสไตล์แบบนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆโครงการหลายๆหมู่บ้านนะครับที่เราไปต่อเติมเนี่ยก็มีบ้านหลายแบบหลายสไตล์นะแต่หมู่บ้านของบางกอกบุรวาทเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าโดนใจนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับที่เขาออกแบบและดีไซน์มาเนี่ยก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับรสนิยมของใครของมันเนาะแต่ของผมเนี่ยนะครับเทสนะครับหรือที่แปลว่ารสนิยมเนี่ยนะรู้สึกว่าเทสของผมเนี่ยนะครับชอบแบบนี้นะครับมูดแอนด์โทนคุมประมาณนี้กำลังสวยนะซึ่งหลังนี้นะครับก็เป็นอีกหลังหนึ่งนะครับที่ให้เรามาต่อเติมหน้าบ้านนะครับซึ่งบริเวณในการต่อเติมเนี่ยก็จะอยู่บริเวณลงรถทั้งหมดเนี่ยเราทำทั้งหมดเลยแต่ว่าในลักษณะของการทำของเราเนี่ยนะครับเราก็มีการแนะนำคุณลูกค้านะว่าพื้นลงรถนะครับอนาคตเนี่ยมันมีโอกาสทรุดตัวแต่เราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้ยืดระยะเวลาการใช้งานออกไปโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะจนเกินไปนะในการออกแบบแบบนี้นะครับเราจึงแนะนำคุณลูกค้าว่าถ้าคุณลูกค้าต้องการลงเสาเข็มเนี่ยนะถ้าต้องแบบตอกทั้งหมดเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยพอเรามาดูหน้างานมาสำรวจหน้างานแล้วเราจึงเห็นว่าเขามีรอยต่อหรือจอยเนี่ยนะครับแบ่งไว้ให้อยู่แล้วก็คือเอาง่ายๆเลยว่าถ้าเขาเว้นจอยหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกไปในตัวเลยว่าในส่วนของตรงนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ลงเสาเข็มนะครับหรือจะให้ชัวร์ไปกว่านั้นนั่นก็คือคุณควรไปขอแบบก่อสร้างกับทางโครงการดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นลูกค้าโครงการไหนก็แล้วแต่นะครับคุณมีสิทธิ์ที่จะไปขอแป้นนะครับขอแบบกับทางโครงการได้ด้วยนะเนื่องจากในอนาคตเนี่ยเมื่อเขาขายเสร็จไปหมดแล้วนะครับถ้าบ้านคุณเนี่ยจะต้องการรีโนเวทต้องการซ่อมนะส่วนต่างๆพวกนี้เนี่ยคุณจะได้รู้จากแบบจากแป้นต่างๆนี่แหละเช่นแป้นน้ำแป้นไฟนะครับแค่ผมพูด2แป้นเนี้ยก็อาจจะงงแล้วเนาะต้องบอกว่าถ้าคุณจะเจาะตรงไหนเสริมตรงไหนเติมตรงไหนเนี่ยถ้าคุณไม่ทราบแป้นพวกนี้ก็จะลำบากเช่นกันนะครับคุณควรทราบแป้นเสาเข็มด้วยแป้นเสาเข็มพวกนี้นะครับที่เขาจะลงเสาเข็มให้เนี่ยก็บวกไปเรื่องของงานฐานรากทั้งหมดเลยนะครับเมื่อคุณทราบแป้นพวกนี้เนี่ยคุณสามารถแก้ปัญหาในอนาคตได้หรือถ้าคุณรู้แป้นพวกนี้แล้วคุณก็สามารถป้องกันปัญหาในอนาคตที่จะเกิดขึ้นได้อย่างหลังนี้นะครับเราเห็นว่าโอเคด้านในนะครับอยู่ในลักษณะโครงสร้างคืออยู่ลักษณะของตัวบ้านเนาะก็น่าจะมีเสาเข็มมีอะไรพวกนี้แต่มันมีการเว้นจอยออกมานะครับเอาเป็นว่าผมต้องขออนุญาตเข้าไปดูบ้านข้างๆด้วยแล้วก็บ้านนี้ด้วยแต่แบบถ่ายนิดขออนุญาตนิดนึงนะขออนุญาตถ่ายนิดนึงก็คือต้องบอกว่าตรงนี้งานเราจะเสร็จแล้วนะครับเราจบเรื่องการปูกระเบื้องพื้นลงรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือหน้างานของเราแต่ก่อนจะไปหน้างานของเราเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยนะครับ before แต่ละหลังเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันหมดเลยคุณผู้ชมbeforeจะเป็นแบบนี้พื้นนะครับของโรงรถนะครับขออนุญาตยืนชี้ตรงนี้แล้วกันนะครับเห็นไหมครับเขามีการโรยหินเนาะมีการโรยหินเป็นแถบเลยนะครับดังนั้นเนี่ยในส่วนของการเว้นจอยตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถอนุมานได้ว่าที่หลังจากการโรยหินลงมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพื้นอ่อนกาวโดยส่วนมากแล้วนะครับทางโครงการเนี่ยจะไม่ค่อยลงเสาเข็มลงจอดรถให้หรอกเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เปลืองงบประมาณหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ
แต่ที่เขาไม่ลงให้เนี่ยเขาน่าจะเผื่อเรื่องของพื้นด้านหน้าโครงการสุดตัวด้วยนะครับก็คือพื้นด้านหน้าของตัวบ้านนี่แหละเป็นพื้นโครงการเนี่ยถ้าอนาคตเนี่ยสุดตัวเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยที่เขาไม่ลงถึงเนี่ยมันก็จะสุดตามไปด้วยคุณนึกภาพออกไหมดังนั้นเนี่ยเขาจึงมีการแบ่งจอยด้วยการโรยหินนะครับโรยหินตรงนี้เลยดังนั้นเนี่ยคุณคิดง่ายๆเลยว่าด้านในเนี่ยนะครับถ้าคุณแบบไม่ชัวร์นะคุณไปขอแบบโครงการมาด้านในเนี่ยนะครับเขาจะมีคานวิ่งให้นะก็คือจะมีคานวิ่งเสาต่อเสาดังนั้นเนี่ยพื้นด้านในเนี่ยจะออนด้วยเสาเข็มแต่พื้นด้านนอกหลังจากที่โรยหินมาเนี่ยฮะก็จะไม่มีเสาเข็มนะครับเอาตากล้องมาใกล้ๆทีนึงเห็นอยู่ไหมเห็นครับเห็นอยู่เนาะโอเคครับทีนี้มาบ้านของคุณลูกค้าเราบ้านนะครับซึ่งบ้านของคุณลูกค้าเราเนี่ยนะครับก็ทำการลงเสาเข็มหลังจากที่เขาโรยหินเนาะเขาโรยหินตรงไหนจำมาได้ไหมนี่เลยนะครับบริเวณเสาเนาะเสาตรงนี้เนาะถ้าจำผิดนะเสาเนี้ยแฉกเนี้ยโรยหินไปเลยนะครับเราจึงทำการตัดนะครับด้วยการเว้นร่องอย่าแนวแต่จริงๆอ่ะหลังเนี้ยไม่ได้เว้นเยอะนะครับก็คือใช้รอยต่อนะครับพวกจอยตรงเนี้ยนะครับในการที่จะอนาคตเนี้ยเผื่อมันแคร็กนะก็สามารถทำได้เช่นกันในกรณีถ้าทำพื้นปูกระเบื้องแบบไม่ลงเสาเข็มนะครับแต่หลังนี้เนี้ยลงเสาเข็มเราจึงไม่มีการเว้นจอยเว้นอะไรนะครับเพราะว่าเราทำลักษณะของเสาเข็มเนี้ยนะให้พื้นตรงที่ไม่ได้ลงเข็มเนี่ยนะครับลงเข็มเนาะแล้วการซุดตัวเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะครับหรือถ้าคุณจะลงเสาเข็มหรือเครื่องปรับตัวบ้านเนี่ยพื้นด้านหน้าเนี่ยอาจจะไม่ซุดตัวเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วพื้นพวกนี้เนี่ยรับน้ำหนักไม่ค่อยเยอะนะผมแนะนำว่าถ้าคุณเนี่ยเห็นแล้วว่าพื้นด้านในนะครับเขาลงเสาเข็มให้โดยการดูจากแบบนะครับดูจากอะไรก็แล้วแต่คุณสรุปเลยแค่ว่าข้างในลงเข็มเนาะแต่ข้างนอกเนี่ยไม่มีเข็มทีนี้เราจะมาเลือกเสาเข็มยังไงสำหรับข้างนอกก็ต้องบอกว่าในการเลือกเสาเข็มเนี่ยนะก็มีอยู่เสาเข็มหลักๆที่นิยมใช้ในการต่อเติมก็คือเสาเข็มไมโครไพร์กับเสาเข็มหกเหลี่ยมนะครับทีนี้ถ้าถามว่าถ้าลงไมโครไพร์เนี่ยเครื่องตอกสามารถไปตอกได้หมดเลยด้านในแต่ด้านในเนี่ยในเมื่อโครงการลงเข็มให้แล้วเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งนะครับลงเข็มวิ่งค้านให้แล้วข้างในก็อาจจะไม่สุดแล้วแต่ด้านนอกหลังจากที่แบ่งจอยมาเนี่ยผมแนะนำว่าอย่างน้อยๆนะครับถ้าอนาคตเนี่ยคุณไม่อยากให้มันเกิดปัญหาเลยก็ลงเสาเข็มได้ลงเสาเข็มในที่นี้ก็คือถ้าประหยัดหน่อยก็6เหลี่ยมได้นะครับ6เหลี่ยมเนี่ยได้ถึง6เมตรนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตอนที่เรายังไม่ได้ต่อเติมมาหลังคานะครับด้านเนี้ยมันยังโล่งๆอยู่นะครับโล่งๆบนหลังคาเห็นไหมก็คือนอกคานตัวบ้านเนี่ยยังโล่งๆเห็นไหมฮะเสาเข็ม6เมตรเนี่ยสามารถลงตรงนี้ได้เลยนะครับคุณจะลง6เหลี่ยม6เมตรแบบปูพรมก็ได้นะครับในพื้นที่ที่พื้นมันอ่อนกราวนะครับแต่พื้นด้านในตรงนี้ไม่สามารถลง6เมตรได้นะเพราะว่าติดอะไรติดฝ้าติดคานตัวบ้านนะครับข้างในตรงนี้ถ้าจะลงก็จะเป็นเสาเข็มไมโครไพร์แนะนำแบบนี้แล้วกันแต่อย่างที่ผมบอกเขาลงเข็มให้แล้วคุณก็ไม่ต้องลงนะครับทีนี้ตรงนี้พอลงเสาเข็มคุณเลือกเอาเลยคุณจะไมโครไพร์ก็ได้ถ้าไมโครไพร์ตรงนี้ผมมองจากสายตานะถ้าข้ากะระยะเนี่ย2ต้นก็พอแล้วนะครับแต่ถ้าจะให้แน่นๆเลยก็3ต้นนะครับแล้วก็ลงตรงกลางทำแคทตี้ยื่นก็ได้นะครับโดยส่วนมากแล้วตรงนี้ไม่ค่อยรับน้ำหนักอะไรเยอะแยะหรอกเพราะว่าเวลาจอดรถเนี่ยคุณก็ต้องขับไปจอดข้างในสุดอยู่แล้วเว้นแต่คุณขับรถที่มันใหญ่ๆหน่อยนะครับแบบท้ายโผล่อะไรพวกนี้นะครับก็ตรงนี้ก็อาจจะรับน้ำหนักได้หน่อยหนึ่งส่วนหนึ่งนะดังนั้นสิ่งที่ผมแนะนำคุณลูกค้าว่าคุณลูกค้าเนี่ยอยากใช้เสาเข็มอะไรถ้าอยากจะแบบจบเลยก็เป็นไมโครไพร์แต่ถ้าอยากจะประหยัดหน่อยนะครับอนาคตอาจจะมีการซุดตัวบ้างเล็กน้อยก็เป็น6เหลี่ยม6เมตรก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ลงเลยสมมติว่าดินแถวนั้นเนี่ยนะครับเป็นดินที่นิ่งมากๆแล้วก็เป็นดินที่แบบพึ่งถมแล้วเขาก็มาสร้างหมู่บ้านเลยนะครับหรือเดิมทีที่ดินตรงนั้นเป็นบ่อปลาบ่อน้ำอะไรต่างๆแล้วก็ถมไว้ยังไม่นานแล้วก็มาสร้างเลยพื้นพวกที่อ่อนกราวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไม่ได้ลงเข็มตรงนี้หรือพื้นที่สโลปลงมาหรือลานวีหรือถนนหน้าบ้านเนี่ยนะฮะมันก็จะซุดเร็วมากดังนั้นเนี่ยในบางโครงการเวลาคุณจะเลือกซื้อคุณต้องดูให้ดีก่อนนะครับผมเคยไปถ่ายแล้วหลายหลังมากๆเลยพื้นลงรถเนี่ยซุดเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมแถวๆประชาอุทิศ90หรือไม่ว่าจะเป็นทาวน์โฮมนะครับแถวๆเทียนทะเลนะครับถามว่าทำไมผมระบุ2ที่นี้เพราะว่าประชาอุทิศ90อ่ะเดิมทีแถวนั้นเนี่ยจะมีพวกบ่อปลาบ่อกุ้งอะไรเยอะมากนะครับแล้วพอความเจริญเข้าไปถึงเนี่ยนะครับโครงการหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็เข้าไปด้วยพอเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยก็ถมแล้วก็รีบสร้างเลยจะไม่ค่อยมีใครหรอกครับถมทิ้งไว้ปี2ปี3ปีเพราะว่าคุณถมทิ้งไว้เยอะๆเนี่ยนะครับนะผ่านไปสักหน้าฝนนึงเนี่ยเขาพูดกันว่า20ฝนก็คือฝนตก20ครั้งเท่ากับบดอัด1ครั้งอันนี้ภาษาช่างเราคุยกันนะสมมุติว่าคุณถมไว้2ปีนะครับประมาณ 40-50 ฝนนะดินนะครับจากที่มันฟูๆที่มันแบบถมไว้สักดีไว้ถมไว้สัก2เมตรมันอาจจะลดลงเหลือประมาณเมตรนึงหรือต่ำกว่าเมตรก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาก็ต้องเสียเงินนะ
จ้างรถถมดินมาถมอีกรอบนึงเพื่อที่จะให้มันสูงเท่ากับระดับที่เขาต้องการดังนั้นเนี่ยงบประมาณก็เปลืองเวลาก็เปลืองโดยส่วนมากแล้วโครงการเขาถมแล้วเขาสร้างเลยนะครับถนนซุดก็เดี๋ยวค่อยว่ากันมันผมไม่แน่ใจไม่อยากคอมเมนต์นะครับหรือจะเป็นโครงการที่เป็นบ้านเดี่ยวผมก็เคยไปเจอเนาะบ้านเดี่ยวเป็นถ้าเป็นโครงการสมัยเก่าๆเลยนะครับ10-20 ปีในส่วนของตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่มีคานวิ่งนะครับก็คือปล่อยออนกราวเหมือนกันเอาง่ายเลยว่าเขาวิ่งยังไงอันนี้คือเสาบ้านใหญ่ๆคือเสาบ้านโดยส่วนมากแล้วเนี่ยบ้านเนี่ยก็จะยืนอยู่บนเสาเข็มแล้วก็จะยืนอยู่บนเสาบ้านเนาะทีนี้เจ้าลงรถเนี่ยเขาจะไม่ทำคานเชื่อมใต้ดินนะครับก็คือเทปูนออนกราวไปเลยแต่ถ้าเป็นบ้านเดี่ยวที่แบบราคาแพงกว่าเขาจะเพิ่มนะครับเพิ่มบัดเจ็ตก็คือเสริมคานตั้งแต่เสาเนี่ยวิ่งไปถึงเสานี้ที่เท่าที่ผมเห็นมานะวิ่งไปเสานี้แล้วก็วิ่งไปตีกรอบล้อมรอบเนี่ยเพื่อให้พื้นตรงนี้เนี่ยมันออนอยู่บนเสาเข็มเนาะดังนั้นเนี่ยโครงการเก่าๆส่วนมากไม่มีนะครับแต่ถ้าโครงการใหม่ๆเนี่ยคุณไปถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายให้ดีก่อนที่คุณจะซื้อนะครับไปขอแบบขอแปลงมาก่อนว่าเขาลงเข็มหรือเปล่านะครับมีคานวิ่งรับน้ำหนักลงจอดรถหรือเปล่าอันนี้คือไอเดียง่ายๆนะครับทีนี้เมื่อเราลงเสาเข็มเสร็จแล้วเนี่ยด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเราก็ทำการปรับพื้นก่อนปรับพื้นแบบเขาว่าตัดหัวเสาเข็มอะไรให้เรียบร้อยนะครับตัดหัวเสาเข็มเสร็จแล้วเรามาวางโครงสร้างกันอันนี้ถ้าเป็นแบบปูพรมก็ใช้เป็น RB9 15เซนนะครับแล้วก็เทพื้นได้เลยแต่ความยากของเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่การเทพื้นหรืออยู่ที่การปูกระเบื้องอะไรหรอกความยากของเขาเนี่ยอยู่ที่การเผื่ออนาคตพื้นด้านนอกโครงการสุดนะครับทีนี้เราจะสังเกตได้ยังไงล่ะนะครับเอาถ้าแบบว่าบ้านบ้างเลยแล้วกันนะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยคุณต้องสังเกตตั้งแต่ก่อนที่โครงการเขาสร้างว่าตรงนี้เขาถมมานานหรือยังนะครับเอาเลวร้ายที่สุดเนี่ยผมเคยเจอนะลงไป 20-30 เซนก็มีถนนเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยถนนเนี่ยตรงนี้เป็นคล้ายหลังเต่าตรงนี้เป็นเส้นกลางสังเกตแล้วน้ำจะสโลว์ไปซ้ายขวาคุณผู้ชมสังเกตนะสโลว์ไปซ้ายขวาใช่ไหมคุณก็ต้องหาระดับเนี่ยนะว่าอนาคตเนี่ยนะครับเวลาคุณจะขับรถขึ้นไปเนี่ยคือคุณจะขับขึ้นไปได้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าคุณลงเสาเข็มแล้วเนี่ยพื้นที่คุณปลูกกระเบื้องทั้งหมดเลยมันจะไม่สุดหรือสุดก็จะสุดน้อยมากๆเอาเป็นว่าใช้คำว่าไม่สุดก็ไม่ได้เลยนะคือว่าสุดน้อยมากสุดต่างกันถ้าตรงเนี้ยสุด1เซนเนี่ยสมมตินะแล้วตรงเนี้ยมันสุดไป 20-30 เซนเนี่ยนะครับความต่างระดับของพื้นเนี่ยจะทำให้รถยนต์ของคุณเนี่ยขึ้นไปไม่ได้ยิ่งขับรถแพงๆนะสำหรับโหลดเยอะๆเนี่ยก็จะขึ้นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยในการที่จะทำพื้นลงจอดรถเนี่ยเราจึงบอกกับคุณลูกค้าหลายๆท่านว่าควรที่จะนะครับใช้พื้นเนี่ยนะครับระดับเดิมของโครงการที่โครงการเขาให้ไม่ควรจะเทหนาเผื่ออนาคตตัวอย่างเช่นผมมีลูกค้าบางท่านลงเสาเข็มลงรถหมดเลยเขาบอกว่านี่เลยนะครับเทพื้นให้สูงเท่าบันไดเลยนะครับหรือให้สูงเท่าประมาณครึ่งหนึ่งของตัววงกบเลยนะครับประมาณนี้นะครับหรือธรณีเนี่ยนะก็หรือเทโอมานี้เลยนะยิ่งคุณทำสูงเท่าไหร่นะครับพื้นของคุณที่คุณทำเนี่ยมันไม่สุดอยู่แล้วเพราะว่ามันยืนอยู่บนหัวเสาเข็มนึกภาพออกไหมแต่ปัญหานั่นก็คือพื้นด้านหน้าที่ไม่มีเสาเข็มนะครับหรือตัวสโลปลงไปหรือลังวีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขาจะซุดตัวเยอะทำให้พื้นด้านในเนี่ยมันสูงตรงนี้มันจะต่ำมากแล้วเวลาเอารถขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นยากนะครับดังนั้นผมจึงแนะนำคุณลูกค้าหลายท่านว่าไม่ต้องเผื่อนะครับยิ่งทำให้ระดับเดิมมากเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นดังนั้นเนี่ยเราจึงกำชับเลยว่าคุณลูกค้าลงเข็มแล้วคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยนะครับแต่สิ่งที่ต้องห่วงแล้วก็ดูถึงอนาคตนั่นก็คือพื้นถนนด้านหน้าบ้านมันจะสุดไม่สุดนะดังนั้นเนี่ยถ้าต่อให้พื้นถนนสมมตินะพื้นถนนตรงนี้สมมติว่าสุดลงไปน้อยมากๆเลยเช่นสุดแต่5 เซนเนี่ยไม่ต้องแก้ไขเลยลดขึ้นได้สบายแต่ถ้าเลวร้ายสุดสุดไป20 เซนเนี่ยตรงนี้คุณก็ยังสามารถแต่งสโลปได้คือเอาง่ายๆเลยเวลามันจะสุด20 เซนเนี่ยมันไม่ได้สุดแค่ปี2ปีนะมันอาจจะใช้เวลา5ปีบวกๆนะครับพอ5ปีบวกๆเสร็จเนี่ยนิติบุคคลเนี่ยเขาก็จะส่งมอบทุกคนก็ดูแลกันเองแล้วนะครับก็จะมีกรรมการหมู่บ้านมีทางหมู่บ้านทีนี้พอมันลงไปเยอะเนี่ยทุกคนในหมู่บ้านเนี่ยมีปัญหาเดียวกันหมดนะครับบางหลังเนี่ยเขาจึงทำการแต่งปูนตั้งแต่รั้วบ้านมาถึงรางวีนะห้ามปิดรางวีรางวีคือรางระบายน้ำถ้าปิดรางวีเนี่ยจะมีปัญหาแต่บางหมู่บ้านที่ผมเป็นกรรมการอยู่นะครับก็คือสโลปมาถึงรางวีสโลปมาถึงแค่นี้พอยังสามารถช่วยแต่งปูนได้นะครับถ้าลงไป20 เซนแต่งปูนช่วยได้นะเพราะว่าไอ้ตัวสโลปเนี่ยก็ไม่มีเข็มเหมือนกันทีนี้ผมจึงสรุปง่ายๆเลยว่าในการทำพื้นลงรถแบบนี้นะครับควรที่จะเผื่อระยะของการซุดตัวในอนาคตด้วยตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ให้กับทุกๆคนที่กำลังจะ
ทำพื้นลงรถเพราะว่าปัญหาตรงนี้ผมเจอหลายหลังยิ่งบางโครงการนะครับที่ไปทำให้ลูกค้าเนี่ยผมขับรถเข้าไปตั้งแต่หน้าป้อมยามเนี่ยจนถึงบ้านลูกค้าเนี่ยครับมีพอมีปัญหาเนี่ยเขาเป็นกันทั้งโครงการเลยเพราะว่าถ้าไม่ลงเข็มเนี่ยมันก็สุดเหมือนกันเกือบทุกหลังนะดังนั้นก็ฝากไว้แล้วกันใครจะรีโนเวทใครจะแก้ไขนะครับก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยนะก็ใครอยากเป็นลูกค้าเราก็แอดไลน์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับหรือโทรมาที่เบอร์0881044888ตอนนี้เรารับติดตั้งโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับหน้าหลังคาอันนี้เราก็ทำนะลืมบอกไปเพราะว่าคุณลูกค้าเนี่ยลงเสาเข็มกับเราใช่ไหมเนี่ยเจ้าเสาตัวนี้เนี่ยนะครับเสาหลังคาเนี่ยซ้ายขวาหน้าหลังสี่มุมเนี่ยเสาตัวนี้ก็จะยืนอยู่บนหัวเสาเข็มที่เราลงไว้ดังนั้นคุณทำพื้นลงรถได้ประโยชน์ต่อที่หนึ่งคือพื้นไม่ซุดประโยชน์ต่อที่สองก็คือหลังคาเอามาวางได้น้ำหนักเหลือเลยไม่ซุดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ฝากกับคุณผู้ชมไว้ละกันเนาะอ่ะประมาณนี้คิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาได้นะครับใครอยากเป็นลูกค้ากันก็แอดไลน์สอบถามกันได้นะครับจะมีโปรโมชั่นดีๆตอนนี้นะครับคลิปของเราเนี่ยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะรันไปถึงธันวาหรือเปล่าแต่ตอนผมที่มาถ่ายทำเนี่ยนะครับก็ประมาณช่วงเดือนปลายเดือนตุลาแล้วนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นปลายปีด้วยถ้าไงก็อย่าลืมติดตามกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ